สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนะครับคีโน่นะครับคีโน่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับฟังเพลงซึ่งเป็นนวัตกรรมของประเทศเกาหลีนะครับและมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็หน้าตาของคีโน่ก็จะเป็นอันเล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้ผมกำลังต่อกับ iPhone อยู่เพื่อโหลดเพลงมานะฮะโหลดเพลงมานะครับอันนี้เป็นอัลบั้ม OGG ของ Girl Generations ที่เป็นซับยูนิตนะครับที่เหลือ5คนของค่าย SM นะครับวิธีใช้ก็คือเราต้องโหลดแอป Kino มาก่อนนะครับแล้วก็ต้องซื้อตัว Kino มานะครับก็เหมือนเราซื้อแผ่น CD ของอัลบั้มนะครับตอนนี้ระหว่างรอโหลดเพลงอยู่ก็ให้ดูการ์ดไหนๆวันนี้เรามาอันบ็อกกันแล้วให้ดูการ์ดของ Girl Generation นะครับมีทั้งหมดหลายใบอยู่นะครับก็เป็นการ์ดสวยๆด้านหลังเป็นนี้นะครับอันนี้รูปรวม5คนซับยูนิตอันนี้เป็นแทยอนนะครับเมนของผมเองนะครับน้องสาวเจ้าชอนจูของผมรูปนี้ก็สวยนะครับน่ารักมากครับต่อไปเป็นน้องเหม่งคนดีของเรานะครับยุนอานะครับได้ข่าวว่ามีคนตั้งโรงเรียนชื่อน้องยุนเพราะว่าน้องยุนบริจาคเงินเพื่อการศึกษาเยอะมากนะครับต่อไปก็เป็นม้าไฮโยของเรานะครับเพิ่งเลยวันเกิดของนางมาสักประมาณ2วันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเกิดนางนะครับพอดีผมยุ่งติดอยู่ก็ไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่าอาจจะอวยพรนางน้อยหน่อยอันนี้เป็นซันนี่นะครับหรือปลาสั้นของทุกคนนะครับทุกคนเป็นห่วงอยู่เพราะว่าซันนี่มีข่าวว่าจะไปผ่าเข่าแล้วเข่าเจ็บเรื้อรังนะครับต่อไปคนนี้ครับยูริวันนี้วันจันทร์ที่24กันยานะครับยูริจะไปออก Weekly Idol คนเดียวเห็นยูริมาเขียนใน IG Story นะครับก็สวยเซ็กซี่เหมือนเดิมลูกแถมก็จะเป็นซันนี่กับยุนอานะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจของคีโน่อ๋อได้การ์ดก็คือ2อันหลังเป็นการ์ดนะครับโทษทีเป็นการ์ดของยุนอากับซันนี่ที่ผมได้มาโอ้เมนน้องยุนเราเพิ่งเจอเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะครับส่วนคีโน่นี่เราก็โหลดแอปมาได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมี iOSนะครับหรือ iPhone ตั้งแต่รุ่น iPhone 7ก็ต้องต่อกับเฮดโฟนก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนเทคแรกอัดไป10นาทีเพราะว่าต่อคีโน่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเทค2แล้วได้ทริคแล้วก็คือต้องต่อไอตัวอะแดปเตอร์เฮดโฟนเข้ากับโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอปคีโน่แล้วก็ค่อยเอาตัวอัลบั้มหรือว่าตัวกล่องของคีโน่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับหลักการทำงานของคีโน่เนี่ยเท่าที่ลองหาดูก็คือมันจะมีฐานนาฬิกาอยู่ข้างในนะครับเป็นแผงวงจรที่จะส่งสัญญาณไว้ที่ตัวแอปพลิเคชันของคีโน่เพลเยอร์เนี่ยเพื่อไปโหลดอัลบั้มที่เราอยากได้มาก็นับเป็นว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าซีดีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บแต่จริงๆแล้วคีโน่สำหรับผมว่าผมมีปัญหากับมันมาก่อนนะเพราะว่าถ้าฐานหมดมันใช้ไม่ได้เราต้องแงะมันออกมาเปลี่ยนฐานนะครับและคีโน่นี่ก็ไม่ได้เพิ่งมีปีนี้นะฮะ ที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะว่าผมเพิ่งรู้จักมันนะฮะที่เกาหลีมันน่าจะมีมาสักพักแล้วล่ะฮะเพราะว่าผมเห็นมีอัลบั้มเก่าๆของแทยอนก็มีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีมากี่ปีแล้วขี้อย่าเซิร์ชนะครับใครอยากรู้ก็เซิร์ช Google เอานะครับตอนนี้อัลบั้มโหลดไป 73% แล้วครับ 73.9 อยากลองเปิดเพลงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับระหว่างรอโหลดเอาเป็นความคิดของผมก่อนแล้วกันคือผมชอบ CD มากกว่านะครับอันดับแรกก็คือเราชินกับ CDนกผมมี CD Girl Generation เยอะมากนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ CD มันเอามาลิปเป็นเพลงใน iTunes ได้ไงใช้ iTunes ลิปออกมาเลย
แล้วคุณภาพเสียงเยี่ยมมากนะครับผมมีซีดีเก่าๆของค่าย RS สมัยเด็กๆนะครับที่กัดฟันซื้อไว้นะครับเป็นอัลบั้มที่ชอบจริงทุกวันนี้เอามาลิฟใน iTunes ได้ยังฟังเพราะอยู่นะครับก็ดีงามพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นคีโน่นี่ก็คือจบคุณก็ต้องฟังในนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มการฟังเพลงของเขาเลยนะครับถือว่าราคาแพงไหมต้องกลับมาคุยเรื่องราคาผมไม่แน่ใจว่าราคาแพงหรือเปล่าสำหรับการซื้อซีดีหรือสำหรับการซื้อผ่านไอจูนแต่ผมคิดว่าซื้อไอจูนถูกกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้แพลตฟอร์มที่ผมอยากได้ถ้าในอนาคตจะให้ซื้อคีโน่มาใช้อีกต้องคิดนะครับเพราะว่าราคาก็อาจจะแพงกว่าซีดีด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะราคาประมาณ600นะครับอัลบั้มนี้600บาทซึ่งซื้อผ่าน SM True มานะครับเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นคีโน่ที่นำเข้ามาจากเกาหลีนะครับแต่เข้าใจว่า CD ก็มีขายอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่า SM True เขาเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครใช้ Apple นะครับก็แนะนำว่าถ้าอยากลองคีโน่น่าจะลองได้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับขอเอาเพลงออกแป๊บนะครับขอเอาสายออกแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออันนี้ถ้าใครได้ยินนะครับอันนี้เล่นจริงนะครับงั้นเปิดลำโพงอื่นหน่อยแป๊บนึงนะครับขึ้นเป็นอินสตรัคชั่นภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษคู่กันมาให้นะครับซึ่งมินิอัลบั้มนี้มี2เพลงก็คือเขาจะทำเหมือนแบบเป็นอินเทอร์เฟซเขาเรียนแบบ CD จ็อกอะครับตัวจ็อก CD เป็นของ DJ อย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่ามันสามารถร้องเพลงในนี้ได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะร้องไปทำไมนะครับอันนี้ก็ดูเป็นนวัตกรรมของเขาเนาะเพื่อการศึกษาของเรา600กว่าบาทนะฮะลองดูนะครับนี่คืออัลบั้มหน้าตาของคีโน่เดี๋ยวปิดเพลงก่อนแล้วกันนะครับปิดเพลงก่อนแล้วมารีวิวกันต่อนะครับก็อัลบั้มของคีโน่หน้าตาเป็นอย่างนี้แกะออกมาแล้วนะครับเวลาอยู่ในกล่องก็จะมีความสวยงามคล้ายๆกับเราซื้อมินิดิสสมัยก่อน MD นะครับถ้าใครเกิดทัน MD นะครับเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จัก MD แล้วนะครับกล่องก็จะมาแบบสวยอ่ะกล่องเล็กๆเหมือนกล่องบุหรี่เลยมีน้องที่ทำงานล้อมันเป็นกล่องบุหรี่ก็ประมาณนี้กล่องนี้กล่องมี2ชั้นด้วยนะอันนี้คือกล่องแรกด้านนอกนะครับคีโน่ด้านนอกโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆนะคีโน่คือก็คือเหมือนเอาซีดีมาย่อส่วนนะแต่สำหรับผมคิดว่ามันเป็นสตอเรจที่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเอามาลงแอปใหม่เนี่ยเอามาลงในตัวคีโน่เพลนั่นน่ะโดนละแกจริงไม่เวิร์กสำหรับผมครับวันนี้ถ้าอูดวิดจะหล่นหลายรอบแล้วก็หล่นไปแล้วอีกรอบนึงนะครับแพ็กเกจจริงๆมันเป็นแบบนี้ครับที่มาจาก FM เนี่ยแล้วก็มีห่อพลาสติกมาอย่างนี้ครับคือมันสวยนะแต่สำหรับผมแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะถ้ามันจะต้องแงะฐานมาทุกครั้งที่คุณอยากจะฟังเพลงใหม่หรือลงโปรแกรมใหม่สำหรับผมแม่งไม่เวิร์กเลยจริงๆไม่เวิร์ก
ขออภัยครับเมื่อกี้ใช้คำหยาบใช่ไหมแต่ไม่อัดใหม่แล้วนะโอเคนะบ๊ายบายจ้ะ